3 2อะไรของแจ็คทองเมย์ตลอดเลยเนี่ยคนหิวข้าวให้ทำไงเราก็นี่ไงไม่หยิบกระลำพามาทานข้าวเห็นบ่นว่าวันนี้อยากกินอาหารจีนใช่มั้ยใช่ก็พามาจัดให้แล้วอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมสิอ้าวสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมลาบปากแล้วก็ท่านผู้ชมฮะวันนี้ครับต้องงองแงหน่อยนึงก็มันหิวข้าวแล้วเหรอเช้าแล้วแล้วก็นู่นนี่นั่นแต่งตัวช้าไปซะทุกอย่างเลยลุงแก่ขี้บ่นมากเลยลุงป่วยเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยอาหารไทยก็ทานเยอะแล้วอาหารฝรั่งก็ทานเยอะแล้วขอเป็นอาหารจีนบ้างได้ไหมได้เลยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่นี่เลยค่ะหัวเซ็งฮงจินซัมไหนโอ้โหแสดงว่าร้านนี้ก็ต้องมีพวกขนมจีบซาลาเปามันโถอะไรพวกนี้หรือเปล่าเรียกว่ามีอย่างที่ลุงแจ็คอยากกินทุกอย่างเลยและที่สำคัญนะขึ้นชื่อมากแล้วเขาร้านอีกร้านพวกเซ็งฮงเลยนะเขาพวกเซ็งฮงติ่งซัมเนี่ยนะเขามีกว่า70สาขานะลุงแจ็คโด่งดังมากเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าในร้านว่าเขาเตรียมเมนูอะไรไว้ให้เราบ้างและชื่อน่ากินขนาดไหนครับก่อนอื่นทำไมต้องเติมปากก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกินอาหารเดี๋ยวไม่สวยก็ต้องเติมก่อนนิดนึงมันไม่เติมข้างหลังตอนหลังกินข้าวเหรอไม่เติมก่อนแล้วเดี๋ยวกินข้าวมันจะลบทำไงล่ะไม่ลบเพราะว่าลิปสติกมีโซสกินเนี่ยนะคะเขาเป็นแบบนำเข้าจากเกาหลีเกาหลีและที่สำคัญคือทาแล้วติดคนนานให้คุณกินอาหารยังไงก็ไม่มีทางหลุดยังไงก็ไม่ลบไม่หลุดนะไม่ลบไม่หลุดเดี๋ยวดูก่อนเป็นไงโหมีตั้ง5เฉดสีมีชมพูมีหลายสีหลายสีก็ทาตรงนี้หรือว่าจะไปทาใหม่ทาตรงนี้แหละทาตรงนี้เหรอถือให้มาทาเลยอ่ะทาเลยนะทาเลยทาเลยไอ้ลิปสีส้มหายไปอ่ะเหลือสีแดงอ่ะแล้วปากเป็นสีนี้แล้วงั้นเดี๋ยวไปทาข้างในดีกว่าข้างในดีกว่าไปนั่งทาในแอร์เย็นเพราะว่าทางนี้แดดร้อนหิวข้าวเร็วๆเลยไปอร่อยแน่นะอร่อยชัวร์โอเคเข้ามาในร้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาแล้วลูกแจ๊คเบรก2ของเราหัวเส้งหงป้าหญิงครับอย่าพูดผิดนะไม่เอาแบบพูดเส้งเฮงนะสายทองคือไม่ต้องพูดผิดก็ได้พูดถูกก็ผิดเนาะนะครับผมจะไปหัวเส้งเฮงหัวเส้งเฮงก็มีขายติ่มซำไม่เกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวกับเขาเราไม่อยู่กัน2คนครับท่านผู้ชมครับวันนี้ฮะเพื่อที่จะเขาเรียกว่ามีความรู้เรื่องเมนูอาหารแล้วก็รสชาติอย่างเต็มเปี่ยมเรามีเขาเรียกว่าหนุ่มหล่อเจ้าของร้านหนุ่มหล่อครับผมมานั่งอยู่กับเราด้วยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับรบกวนแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมสวัสดีครับผมชื่อเชนนะครับพิสิทธิ์นะครับพริยันเลิศศักดิ์นะครับเป็นผู้บริหารของหัวทรงติ่มซำนะครับผมเรียบร้อยแล้วพี่ครับครับผมอย่าพูดพร่ำทำเพลงเสียเวลาของอร่อยรออยู่ตรงหน้าแบบนี้แล้วเราส่วนมากคนที่เดินเข้ามาเนี่ยที่จะต้องสั่งเลยอันดับแรกๆบนโต๊ะนี้เนี่ยคุณพี่คิดว่าอะไรโอ้โหรัวรอเรือได้ชัดเจนอย่างนี้นะครับขอแนะนำก่อนเลยนะครับก็คือว่าเราก็จะมีสับปะหมูสับไข่เค็มนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวขายดีมากเลยสับปะหมูแดงที่เป็นหมูแดงเนี่ยย่างโดยใช้ซีอิ๊วย่างเป็นชิ้นๆมาหั่นปุ๊บแล้วมาบรรจุเป็นไส้นะครับแล้วเป็นสับปะหมูสับกุ้ง3ตัวนี้นี่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางหัวทรงติ่มซำได้เลยก็ว่าได้นะครับอีกตัวที่อยากจะแนะนำจริงๆนะครับก็คือว่าขนมจีบกุ้งขนมจีบกุ้งขายดีมากๆและอร่อยมากจริงนะครับขนมจีบปูขนมจีบหมูก็อร่อยด้วยครับผมซาลาเปาไปหมดแล้วนะครับผมขนมจีบไปแล้วนะครับผมที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่เต็มเลยก็อยากจะบอกว่าหัวเซ็งฮงนี่เรานำสินค้ามากมายไก่กองมาให้ลองชิมกันเลยนะครับก็จะมีลองดูสาลายฮักเก๋านะครับก็อร่อยมากๆนะครับใช่แล้วก็มีพายเปี๊ยะนะครับพายหมูแดงครับตัวนี้เป็นซาเปาไส้ครีมทอดอร่อยมากนะครับไส้ครีมทอดแล้วก็มานะครับพวกของอบของเป็นพวกพายแล้วก็มาเช่นตัวครับไข่ตัวนี้อร่อยมากนะครับตัวเกี๊ยวกุหลาบทอดกุหลาบตัวนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางโฮสเซ่งเหมือนกันข้างในเป็นไส้กุ้งนะครับอร่อยจริงด้านหน้าคุณพี่นะครับจานนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทางโฮสเซ่งคงนี่เป็นภัตตาคารเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีอาหารจานเดียวออกมาเหมือนกันครับเราก็จะเลือกแต่อาหารที่อร่อยๆของทางภัตตาคารออกมานะครับก็คืออันนี้ข้าวหน้าไก่โฮสเซ่งคงนะครับขาดไม่ได้ข้าวหน้าไก่ใช่แล้วก็ถ้าเราไปทานอาหารจีนแน่นอนเราก็ต้องคิดถึงซุปหรือว่ากระเพาะปลานี่เองเปิดไปเลยครับคุณพี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมแนะนำทั้งหมดแล้วเนี่ย
เครื่องดื่มต่อเนื่องไปเลยดีกว่าอ๋อไม่หยุดเลยนะครับเครื่องดื่มนะครับผมตอนนี้เรามีเครื่องดื่มอยากจะแนะนำ3เครื่องดื่มโอเคมาหาอาจารย์จีนแน่นอนแน่นอนอัตลาเก๊กฮวยนะครับจะบอกว่าของเราเนี่ยเก๊กฮวยนี่หอมกำลังดีหวานไม่มากนะครับดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็จะมีชาดำบ๊วยชาดำบ๊วยอร่อยมากๆแล้วครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวหล่อหังกล้วยหล่อหังกล้วยตัวนี้นั่นเองนะครับผมไม่เคยได้ยินนะลุงแจ๊แล้วหล่อหังกล้วยจะมันจะเป็นแบบเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวปลาเราจะใส่หล่อหังกล้วยแต่เอามาทำเป็นเครื่องดื่มก็แปลกแต่หล่อหังกล้วยนี่ผมทานตั้งแต่เด็กนะครับมันดีต่อสุขภาพมากๆมันแก้เลี่ยนด้วยแล้วก็พอเราทานเข้าไปเนี่ยมันทำให้กระชุ่มกระชวยแล้วก็ทำให้เราข้างในมันเย็นครับผมรักษาปอดลุงแจ๊ได้ด้วยเหรอใช่มันเป็นโรคปอดป่วยอยู่เป็นโรคปอดจริงใช่นะครับผมเนี่ยกินบำรุงได้เลยเครื่องดื่มเย็นผ่านไปครับร้อนบ้างครับผมเราก็จะมีเครื่องดื่มร้อน2อย่างนะครับผมก็จะมีชาอูหลงร้อนอูหลงร้อนซึ่งเป็นใบชาของดีมาจากทางภาคเหนือของเมืองไทยนะครับแล้วก็มีชามะลิร้อนด้วยมะลิร้อนต้องบอกเลยถ้าเราทานติ่มซำเนี่ยมันจะเหมาะมากเลยกับการทานน้ำเก้งฮวยทานชาร้อนเหมือนเวลาเราจิบเข้าไปรสชาติมันจะแบบโอเคกันเลยนะแล้วเราต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าปกติเนี่ยไปกินติ่มซำเนี่ยเราก็จะทานแบบซาลาเปาแบบไม่ค่อยกี่คือกินแค่หมูแดงแต่อะไรมันร้อนร้อนจริงโง่นี่ปลายลวกปากคุณพี่โอ้แล้วมันร้อนเนาะก็ชาร้อนนะมันไม่เย็นลงสักหน่อยหรือไงเวลาให้ปลายลวกเหงือกเอาไปอีกต่อพี่หญิงก็จะบอกว่าปกติซาลาเปาอ่ะเราก็จะมีแบบกินแค่ไส้หมูแดงหมูสับเป็นเบสิกแต่ว่าที่นี่นะคะต้องบอกเลยว่ามีซาลาเปาหลายหน้ามากครับผมที่แบบเมื่อกี้นี้ที่พี่เชฟแนะนำเนี่ยมีไส้ผักลองเลยพูดเยอะก็เท่านั้นบิไส้แล้วก็ทานกันเลยดีเลยครับลองเลยครับขออนุญาตนะครับผมมาทานด้วยกันเริ่มจากอะไรดีก่อนครับผมก็อยากจะให้ตัวซิกเนเจอร์ก่อนเลยนะครับตัวนี้เลยครับผมหมูสับไข่เค็มครับเป็นตัวด้านขวามือสุดอันนี้เป็นไข่เค็มเนาะใช่ครับผมนั่นหมูสับกุ้งนะครับก็อยากให้ลองสองตัวนี้ก่อนเลยขอบคุณมากครับนะครับผมป้าหญิงขออนุญาตใช้มือแบบอุ้ยดูดิคุณผู้ชมไส้แบบไม่ห่วงไส้เลยอ่ะบอกบางที่นี่แป้งเยอะมากไส้นิดเดียวแต่นี่คือแบบไส้เต็มคำมากเลยนะคะเอ๊ะพี่ผมสงสัยว่าระหว่างซาลาเปากับหมั่นโถอ่ะเราดูยังไงก็ซาลาเปานะครับมันจะมีไส้อยู่ข้างในนะครับส่วนหมั่นโถเนี่ยก็คือจะเป็นแป้งเราก็จะเน้นความอร่อยของแป้งเนี่ยสำหรับคนที่ชอบทานแป้งก็เขาจะมีจุดอย่างนี้ไงที่รู้ว่าคือมันจะคนละแป้งกับแล้วก็ตัวเชฟด้วยตัวเชฟด้วยอย่างเช่นตัวมันโถเนี่ยมันเป็นตัวเชฟที่ยาวๆเหมือนเป็นตัววงรีครับผมส่วนซาเปาเนี่ยจะเป็นตัวกลมทรงมันจะบอกทรงมันจะบอกก่อนเลยใช่อันนี้เป็นกุ้งใช่แล้วครับหมูสับกุ้งนั่นไงถ้ามันโถนั่นไงกลมๆเป็นวงรีฮะเหมือนลูกชิ้นลักดี้หนูชอบกินมากหนูชอบกินมันโถเนี่ยสีขาวอ่ะเขาจะที่ชอบแบบว่าทานแป้งนุ่มๆเบาๆนะครับคือแป้งของเราจะแป้งฟูและเบาอร่อยมากนะครับตอนร้อนๆเนี่ยก็คือตัวมันโถนี่แนะนำเลยอร่อยทานคู่กับชาเนาะครับผมประมาณนั้นนะครับผมก็ชอบไส้ไหนในซาลาเปาแต่ละลูกเนี่ยก็ลองดูเมื่อกี้เราไส้ขาวไปแล้วเนอะเรียบร้อยจริงๆเนี่ยจุดเด่นของเราอีกตัวนึงเนี่ยคือไส้หวานของเรานะครับไส้หวานครับสามตัวนี้เนี่ยเป็นไส้ที่ขายดีมากๆเขายังมีไส้เผือกนะครับไส้มันม่วงมันม่วงนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นไส้ที่ผมชอบมากที่สุดเลยนั่นคือลองดูนะครับลองให้บิดดูอันนี้นี่รับรองถ้าบิดมานี่รู้เลยว่าไส้อะไรนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นไส้งาดำออแกนิกอร่อยมากมากราคาที่ไหนก็ต้องลองชิมครับต้องลองชิมคือมันไม่ใช่ผงงาดำมันไม่ใช่มันคือเป็นงาดำบดเอามาทำเป็นไส้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นอันนึงที่เป็นของพิเศษของพวกเส้นคงจริงๆถ้าเกิดใครเคยทานเนี่ยรับรองทานแล้วติดใจเลยมาแล้วตัวมันม่วงนะครับตัวมันม่วงเนี่ยคือเป็นเนื้อมันม่วงแท้ๆแล้วมีงางาด้วยเนาะใช่คือลองเอาลิ้นสัมผัสตัวงาครับมันจะเป็นตรงเป็นเม็ดงาเอามาบดอยู่ข้างในอร่อยมากๆฮะพี่หญิงคือแล้วลองชิมมันม่วงดูฮะอร่อยอ่ะเราอยากให้ลองชิมว่าของเราเนี่ยเราไม่ได้เน้นหวานแบบจนหวานแบบเหมือนแคนดี้มันจะหวานแบบเป็นธรรมชาติของมันม่วงแล้วเสริมเข้าไปนิดนึงพอนี่ไม่ได้แล้วคุณพี่เวลามาเราแจ๊กกับหญิงก็จะสั่งแค่ตรงนี้ที่แบบว่าไม่เคยไม่เคยจะสั่งแบบว่าซาลาเปาหรือว่าอะไรพวกนี้เลยอ่ะไม่ได้แล้วคราวหน้าแวะที่ไหนต้องติดซะหน่อยครับผมแนะนำเลยนะครับแนะนำเลยไม่เลี่ยนเนาะเพราะว่าไม่หวานมาก
ขอลองมะม่วงก็อร่อยงาดำเป็นไงครับงาดำงาดำหรอเพราะว่ากินแล้วมันกรุบ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 ใช่ไหมเหมือนมันไม่ใช่พวกไม่ใช่หวานนะมันเหมือนกินงาดำเนี่ยครับมีต่อสุขภาพมากๆครับตัวนี้จริงๆแล้วพอเราทานไปแล้วจริงๆอ่ะความเป็นไส้ของซาลาเปาผมมันดูพอเข้าปากแล้วมันดูแน่นกว่าแป้งอ่ะรู้สึกได้ครับได้ไส้เต็มๆขอตบคาวอีกรอบนึงนะไม่กินหวานไม่ตบคาวต่ออ่ะอันนี้ก็เป็นซาลาเปาที่เป็นของหวานใช่เป็นหวานครับผมฮะแล้วอย่าง2จานนั้นนะครับคุณพี่เป็นตัวนี้นะครับผมตุ้มันโถเลยตัวนี้ก็คือแบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้นี้ครับผมจะให้มันดูสวยงามมาเดี๋ยวลองดูตุ้มันโถมันโถดีกว่ามันโถเมื่อกี้มายกไปสองตัวมาแล้วตัวนี้เป็นมันโถงาดำนะครับมันโถมันโถมะม่วงตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบไส้คือแบบชอบไส้เยอะๆนะครับคือตัวนี้คือซาลาเปาชั้นนี่เหรอใช่ซาลาเปาชั้นใช่แล้วไม่ใช่ของใครใช่ไหมของเราใช่ไหมชั้นหรือว่าอย่างไรซาลาเปาเธอเป็นชั้นครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยสำหรับคนไม่ชอบแป้งแต่ชอบไส้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเราจะดูแป้งเป็นเลเยอร์ข้างบนบางๆนั่นเองแต่ข้างในนี่จะเป็นไส้หนักๆแน่นๆแต่พอมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้จะเรียกว่าซาลาเปามันก็ดูแปลกไปหน่อยอ่ะครับผมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นชื่อใหม่เลยเป็นเหมือนเค้กไหมประมาณนั้นไหมแต่จริงแล้วด้วยตัวไส้หรือว่าตัวแป้งมันก็เป็นของซาลาเปาแหละใช่เพียงว่าทรงมันคนละแบบกันแค่นี้อันนี้มันโถนี่คือเราเป็นไม่มีไส้ใช่ไหมคะแต่ใช้มาทำแบบมันม่วงมาทำใช่สำหรับคนที่ชอบแบบว่าอยากได้แป้งนุ่มๆเบาๆทานไลท์ๆนะครับลองดูคนขอจะขอนิดนึงเพราะว่าอาหารเราเยอะมากรู้สึกได้เลยว่าคนละแป้งนะคุณพี่แป้งซาลาเปากับแป้งมันโถก็จะแบบรสชาติจะแบบว่าต่างแต่ว่าอันนี้ก็แบบเหนียวนุ่มเนาะใช่เราจะเน้นในการของว่าแป้งมันจะแบบเหนียวนุ่มเบาๆนะครับไม่หนักทานแบบจะทานสบายๆบางคนทานมันโถกับขาหมูใช่ด้วยใช่ไหมครับผมก็คือมันโถไปจิ้มและปั๊มและขาหมูใช่ไหมแล้วก็มันก็ไปดูดรสชาติแล้วแต่ว่านี่จิ้มสังขยาแบบนี้ก็ได้เป็นครีมแบบนี้ก็ได้ซึ่งเรามีสองอย่างให้จิ้มด้วยนะครับไปเองลองเลยไหมฮะมันต้องลองครับคุณพี่มีสองถ้วยเลยไปหยิบเป็นคนชอบกินปอกเปล่าไปหยิบชอบกินแบบปอกเปล่าแต่รสแจ๊คจิ้มเลยมาไม่หญิงรอของข้าวโอเคไปเมื่อตอนลุงจักจิ้มเนี่ยป้าหญิงลุยเมนูต่อไปได้เลยครับลองกระโดดไปเมนูของนึ่งไหมครับได้เลยผัดเกาเนี่ยครับตัวนี้ก็เป็นตัวซิกเนเจอร์ขายดีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าจะบอกเลยว่าเวลามาที่นี่นะคะสิ่งนี้ต้องซื้อกลับบ้านเดี๋ยวขอต้องใส่ช่วยใส่จิ้มมันต้องมีชิคโชนิดนึงไม่งั้นมันจะได้เข้าที่กันนะครับผมขออนุญาตทานขนมจีบกุ้งขนมจีบกุ้งของอร่อยแล้วก็จะมีขนมจีบหมูนะครับขนมจีบปูนี่มาเดี๋ยวต้องซื้อกลับบ้านตลอดนะคุณชมจะช่วยถือครับอร่อยคือเราจริงๆแล้วจ๊ะกับหญิงทานแบบนี้บ่อยๆกับที่ร้านนี้อยู่แล้วเมื่อแล้วอร่อยแน่นอนถ้าเกิดว่าเราสั่งกันบ่อยๆแบบนี้แหละแต่ว่าส่วนมากจะซื้อขนมจีบกุ้งกลับบ้านขนมจีบหมูกับปูไม่ได้ซื้อแล้วลุงแจ๊คกินแบบไหนอร่อยชัวร์ไม่ต้องห่วงไส้แน่นแล้วก็แป้งแบบบางอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไอเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเกี๊ยวเป็นตัวเกี๊ยวตัวเกี๊ยวตัวแป้งเกี๊ยวแบบบางแบบว่าหอมมากไส้แน่นแบบนี้ถือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคนะฮะบางลูกค้าบางท่านอาจจะอยากทานเกี๊ยวเยอะๆมีไหมไม่มีนะมีแต่คนอยากทานไส้เยอะๆนะครับผมอร่อยจริงคุณพี่นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ลูกค้าเข้ามาแล้วยังไงก็ต้องสั่งเป็นสัดส่วนใหญ่ใช่ครับขนมจีบนี่เป็นตัวขายดีมากๆเป็นซิงเกิลเจอร์ของเราเลยครับขอกินจีบหมูว่าแล้วเดี๋ยวต้องซื้อกลับบ้านอีกแล้วเนี่ยขอกินจีบหมูหน่อยกินได้จังว่าซาลาเปากินโถก็อร่อยนี่โถไม่แบบไม่เค็มไม่เปรี้ยวแบบก็จะมีเป็นขนมจีบไส้เหล่านี้แล้วมีไส้อื่นอีกไหมฮะก็จะมีฮะเก๋ากับสาหร่ายนะครับฮะเก๋ากับสาหร่ายตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวฮะเก๋ากับสาหร่ายที่เราขายในภัตตาคารฮูซึ่งฮงครับใครสำหรับใครที่เคยรู้จักภัตตาคารฮูซึ่งฮงเนี่ยก็จะเห็นเป็นสาขาอยู่ตามห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยครับคือพอเราหมูเนี่ยมันมีอะไรข้างในที่มันกรุบกรุบแล้วเนี่ยใส่อะไรคะแห้วเหรอคะหรืออะไรใช่ครับมันจะเป็นสูตรของเราก็คือข้างในเนี่ยมันไม่ใช่แค่หมูล้วนนะครับคือมันจะมีการผสมผักผสมหลายๆอย่างเข้าไปอร่อยอ่ะฮะเก๋าเก่านะ
เก่ามากต้องลองดูก่อนต้องลองดูก่อนเด็ดอะขนมจีบเด็ดมากคือเป็นคนคือจะเป็นคนชอบทานอะไรแบบเนี้ยอยู่แล้วอ่ะมันมันทำให้แบบกินได้ทุกมื้อจริงๆถ้าแบบผ่านหญิงก็คือกินได้ทุกวันทุกวันจริงๆจักอ่ะซึ่งมันชอบกินมากๆอยู่แล้วด้วยผู้หญิงลองดูครับเนื้ออันนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายรสเสน่ห์ของตัวซาลาเปาขนมจีบติ่มซำเนี่ยคือมันความหลากหลายเนาะทำให้เราแบบเป็นชิ้นเป็นอันสามารถชิมได้หลายๆอย่างไปเรื่อยๆพร้อมๆกันพอดีคำด้วยใช่นะครับผมเอาละขนมจีบฮะเก่าพวกนี้ผ่านไปมาดูครับผมซาลาเปาผ่านไปไส้อร่อยไส้อร่อยไส้คือมันแบบมันเต็มคำอ่ะมันไม่แบบไม่งกอ่ะไม่มีใครงกหรอครับป้าหญิงครับอร่อยแบบนี้แล้วก็ให้ไส้แบบนี้เราไปซื้อติ่มซำที่อื่นมันก็ไม่อร่อยอย่างนี้อ่ะที่ไหนมันเละกินแล้วมันเละๆอ่ะมันไม่อร่อยอ่ะแต่กินเข้าไปแล้วแบบมีความสุขมากค่ะแนะนำต่อเลยนะได้เลยครับตัวต่อไปนะครับอยากให้ลองตัวพายเปี๊ยะตัวพายเปี๊ยะต้องลองชิมดูใช่เป็นขนมของทางฮ่องกงนะครับครับผมคือตัวนี้เนี่ยตัวแป้งของมันจะถูกทาด้วยไข่แล้วก็เอาไปอบเพราะนั้นตอนแป้งออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นเฟลกเป็นเฟลกี้เป็นกริดๆเนี่ยอร่อยมากนะครับข้างในตัวนี้เป็นไส้หมูแดงด้วยนะครับกินแล้วทานด้วยมือได้เลยเนาะหรือว่ายังไงดีใช้ช้อนหน่อยนะค่ะอาจจะถือให้ครับว้าวไปไหนคะตากล้องน้ำลายหยดแล้วน่ะเหนียวนี่ดูดิไส้แบบไส้แน่นอ่ะไส้หมูแดงชิมดีกว่าเห็นกันทุกคนแหละทั้งประเทศไม่ต้องห่วงมันไกลเกินไปชิมเลยครับผสมหญิงแล้วอย่าลองอย่าลืมตัวพายเปี๊ยะหมูครับเผือกด้วยนะครับตัวนี้ก็อร่อยมากๆหอมมากตัวแป้งหอมมากเลยอ่ะใช่แล้วตัวแป้งนี่มันจะเหมือนกับมันจะแบบกรอบๆเป็นเฟลกี้ข้างในตัวนี้ก็เป็นเสน่ห์ของตัวมันเลยอันนี้เป็นอะไรนะครับอีกครั้งหนึ่งเป็นพายเปี๊ยะไส้พายเปี๊ยะไส้เผือกตีเปี๊ยะเลยไม่ใช่เปี๊ยะแบบนี้ เปี๊ยะขนมเปี๊ยะอะไรแบบนั้นนะครับผมหวานๆอร่อยอร่อยแล้วหวานกำลังพอดีอย่างที่คุณพี่บอกเป็นแบบของฝากซื้อฝากเขาผู้ใหญ่น่าชอบแบบทานกับกาแฟกับชาตอนเช้าเช้าอร่อยไหมคะยังไงบ้างทุกอย่างเลยอ่ะอร่อยจริงไม่หวานมากแล้วตัวแป้งหอมมากนี่เลือกไม่ถูกเลยเนี่ยบอกแล้วว่าวันนี้จะพามาทานของอร่อยก็อร่อยทุกจานเลยอ่ะอร่อยจริงๆคุณพี่นะครับผมฮะก็ผ่านไปจากเปี๊ยะนะครับขนมเปี๊ยะนะครับผมนี่ต่อขอทอดหน่อยไหมครับขอทอดขออบอีกต่อหน่อยเนอะยินดีครับอีกตัวนึงที่ขายดีมากๆนะครับก็คือตัวทาร์ตไข่ทาร์ตไข่ตัวทาร์ตไข่ตัวนี้เนี่ยเนยแท้นมแท้นะครับเราไม่ใช่มีการใช้มาการีนหรือว่ามันมีนมไม่แท้เนยไม่แท้ด้วยเหรอคุณใช่เดี๋ยวนี้เขานี่เขากำลังวอรี่กันเขากำลังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้เนยสดเนยมาการีนเพราะนั้นพอมันใช้อะไรที่มันแตกต่างไปรสชาติมันก็เปลี่ยนใช่แล้วก็อย่างนึงมันไม่ดีต่อสุขภาพด้วยเพราะมันมีในเรื่องของ trans fat เข้ามานะครับสินค้าของเราเนี่ยปลอด trans fat นะครับคืออย่างเช่นตัวไข่มันไม่ดีเนาะใช่เรื่องของไข่มันไม่ดีตัวทาร์ตไข่ของเราเนี่ยคือเราใช้เนยแท้ๆนะครับแล้วก็นมแท้ถ้าคนจะชอบถ้าคนเคยกินพวกเนยแท้ไม่แท้หรืออะไรพอทานไปจะรู้เลยจะรู้เลยว่ามันจะปะแล่มปะแล่มหน่อยนะครับก็อย่างไม่เพราะลุงแจ็คไม่ถนัดผู้หญิงถือลุงแจ็คจิ้มเลยเพราะลุงแจ็คชอบทานทาร์ตไข่ใช้ช้อนนี่คะแล้วอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยเป็นตัวเปาหิมะอบครับตัวนี้ก็อร่อยอันนี้เป็นไส้อะไรคะข้างในเป็นไส้หมูแดงแข็งมากอันนี้ฝากวางนุ้ยอย่างนะคะสำหรับคนชอบของกรอบนะครับจะเอาอะไรมาอยู่ด้วยกันตัวทาร์ตไข่เนี่ยพอเราทานไปปุ๊บแบบเราจะรู้สึกว่าตัวแป้งที่เป็นตัวแผ่นรองทาร์ตข้างล่างเนี่ยมันจะไม่นุ่มมันจะกรอบเพราะว่ามันจะมีเนยเนี่ยเคลือบเป็นชั้นๆของมันอยู่ทำให้มันไม่ชื้นตอนอบออกมาเนี่ยมันจะร้อนและกรอบจะอร่อยมากคือดูจากรอบวงเอาจริงแล้วปริมาณในการให้ไข่ตรงกลางเนยหรือว่าแป้งตรงขอบเนี่ยมันดูรู้ว่ามันแตกต่างจากที่อื่นอะจริงๆนะแล้วก็อย่างที่คุณพี่บอกว่า
บริเวณในการที่จะมีเนยหรือว่าอะไรอยู่ตรงแผ่นแป้งมันอ่ะใช่จริงๆมันจะคงความกรอบได้นานลองดูลองดูเพราะว่าไม่เหมือนนี่ก็อร่อยอ่ะไม่เหมือนที่เรากินไม่เชื่อจ้ะเชื่อจ้ะเราไปกินแถวไหนอ่ะพาย5บาท10บาทลองกินดูลองกินดูคุณต้องลองกินดูคุณหญิงปกติหนูไม่เคยได้ทานพาร์ทไข่แต่ชอบมากแต่หนูไม่เคยได้ทานหนูไม่เคยทานขนมให้ลองแบบชิมรสชาติของไข่ไข่อร่อยมันแบบไม่หวานมากรู้สึกรสชาติของนมกับเนยไหมครับใช่ของดีอย่างที่บอกว่าไม่เลี่ยนแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวัตถุดิบในการใช้อย่างที่คุณนี่บอกว่าใช้ของที่มันไม่ใช่เป็นแฟตที่มันไม่ค่อยดีอยู่แล้วเพราะแล้วมันก็จะเฮลตี้ด้วยตรงนี้เราให้ความสำคัญกับสินค้าของเรามากๆเลยนั่นล่ะครับผมเปาหิมะอะไรเนี่ยอะไรนะคะอันนี้ชื่ออะไรนะเปาหิมะหมูแดงเปาหิมะหมูแดงก็อร่อยหอมแป้งมากแล้วก็ไส้เซอร์อร่อยมากไปเราไปอย่างรวดเร็วนะครับหรืออีกหลายเมนูแล้วเกินนะครับเริ่มจากข้างหน้า3จานนี้ก่อนเลยครับนะครับก็จะมีซาบะไส้ครีมทอดหมั่นถั่วทอดนะครับกับเกี๊ยวกุหลาบทอดครับผมตรงนี้3ตัวนี้เป็นสินค้าของทอดของทอดนะครับชายก็อย่างงั้นขอชิมอันนี้ก่อนเริ่มได้เลยครับเริ่มเลยแซ่เรามาชิมเลยแบ่งกันชิมเลยใช่ผู้หญิงชิมกุหลาบเนาะของส่วนแจ็คเป็นอันนี้คืออะไรนะฮะอันนี้จะเป็นมันโถทอดมันโถทอดครับพี่หญิงซื้อให้น้องแจ๊คกินไงต้องจิ้มกับนมข้นจริงเหรอใช่พี่หญิงรอเมนูนี้เขามาขายวันนั้นอ่ะเขาเพิ่งขายวันแรกเลยแล้วเราก็เลยซื้อไปกินจ้ะส่วนตัวคือกรอบทอดก็ต้องจิ้มกับน้ำจิ้มบวยจะอร่อยมากพอดีมันกระเด็นมันข้างนอกกรอบข้างในนุ่มอ่ะครับใช่อร่อยอุ้ยเป็นแค่กุ้งเนี่ยจะให้ดูว่าตัวมันโถข้างในไม่อมน้ำมันด้วยนะใช่ตัวมันโถแป้งข้างในมันดูไม่มีมันดูแห้งๆแล้วก็มันดูเหมือนขนมปังที่เราซื้อทานกันแล้วก็ทอดยังไงไม่ให้มันมีน้ำมันข้างในอ่ะตอนแรกอีกแบบอีกซื้อไปทานอีกคิดว่ามันจะแข็งกรอบแข็งแต่พอไปกัดแล้วแบบว่าคือข้างนอกกรอบแล้วข้างในเป็นนุ่มใช่ไหมแล้วข้างในเป็นแบบข้างในเหมือนนุ่นอ่ะเป็นแบบทอดยังไงก็ต้องมีน้ำมันแหละแกล้งถามไปงั้นหรอกบอกไม่ได้ครับท่านผู้ชมอยากรู้ก็ต้องมาทานเองนะคะแนะนำเลยครับแนะนำเลยอันนี้ก็อร่อยอันนี้แบบแป้งอันนี้กรอบมากเลยอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วไส้ข้างในไส้กุ้งคือแบบว่าแน่นอร่อยไม่เลี่ยนแบบคือเนี่ยคือกับน้ำจิ้มบัวอร่อยคุณผู้ชมให้คะแนนนะที่เราชิมไปแล้วก็บอกถึงรสชาติไปบ้างแล้วอย่างเงี้ยครับผมว่ามันตรงความรู้สึกของตัวเองแบบว่าเมนูไหนเราจะมีการแบบนี้ครับพี่ครับพอทานกันหมดแล้วเนี่ยเราจะคัดเลือก1เมนูนั่นคือเป็นเมนูลาบปากทั้งหมด 7-8 เมนูเนี่ยจะมี1เมนูเท่านั้นที่ถูกใจพวกเราแล้วท่านผู้ชมแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเนี่ยหายากหายากเพราะมันอร่อยหมดเลยนะอร่อยหมดเลยเป็นกันบ้างไปอีกกุหลาบอร่อยบอกแล้วเพราะว่าแป้งอันนี้แป้งเคี้ยวใช่ไหมใช่ครับผมแป้งเคี้ยวกรอบบางกรอบมากเลยค่ะแล้วก็ไส้ข้างในคือเต็มคำเป็นไส้กุ้งปุ๊กเขาปรุงรสแบบตัวซาเปาครีมทอดนะครับครีมทอดเสร็จแล้วด้านในก็ต้องมีไส้ครีมใช่ทอดแล้วก็อย่างที่บอกว่าน้ำมันด้านในก็จะไม่มีไม่มีเหมือนเดิมครับผมผู้หญิงบิให้ดูแจ็คหน่อยอดไม่ได้จริงๆของอร่อยแบบนี้โอ้ยลุงแจ็คชอบทานไส้ครีมมากชอบกินไส้หวานหวานน่าทานมากเลยบีบแป้งมาเมื่อกี้แบบมันแบบกรอบนุ่มแบบยังไงคะทำมาขายดีมากนะคะเมนูนี้สงสัยว่ากำลังหาอะไรผมจะหาน้ำมันที่ทอดให้ได้มันไม่มีเลย มันแห้งไปหมดเลยแล้วของดีของดีแล้วข้างนอกมันกรอบอะแล้วข้างในมันนุ่มแล้วก็มีครีมอีกต่างหากทอดยังไงความลับ ความลับเนาะบอกไม่ได้เนาะสุดท้ายคือท่านมาทานอยากกินเยอะเอาอร่อยเข้าไว้แค่นั้นเองใช่เลยครับวันนี้ถูกต้องที่สุดมาปิดท้ายกันนี่ดีกว่าค่ะอาหารเช้าเรากินติ่มซำกันไปแล้วครับผมขอบคุณครับสองจานนี้นะครับอันนี้เป็นข้าวหน้าไก่หัวเส้นฮงนะครับตัวนี้เราก็มีขายในภัตตาคารของเราแล้วก็อีกตัวนึงคือเป็นกระเพาะปลานะครับคือเป็นสูตรดั้งเดิมจากเยาวราชเลยก็ว่าได้ลองดูอ่ะอีก2เมนูนะครับท่านผู้ชมมันไม่หมดปากเลยเพราะว่ามันแบบจริงๆแล้วเมนูที่ร้านของเราหัวเส้นฮงก็ยังมีอีกไม่ใช่เท่านี้ใช่ครับ
มีเมนูหลากหลายมากที่อยากจะเลือกมาให้ลองชิมกันนะครับอันนี้เป็นตัวเด่นๆเด็ดๆของเราที่อยากจะมาแนะนำให้ทางรายการได้รับทราบครับผมที่ยังไม่เอาออกมาให้ดูก็ไม่ใช่ว่าไม่เด็ดเหมือนกันฮะอร่อยทุกตัวนะครับเพราะเราคัดมาว่ามาบริการลูกค้าเต็มที่เลยเป็นยังไงจ๊ะขอสักคำแล้วกันคุณเชียงตัวไก่เนาะถ้าหน้าไก่อะค่ะไงจ๊ะต้องชิมอร่อยเป็นไงบ้างไม่แบบไม่เค็มมากค่ะอร่อยมันเข้มข้นเลยอ่ะมันเข้ากันกับข้าวซอสอันนี้ถ้าทานเมนูนี้ถ้าทานร้อนๆก็อร่อยแบบว่าเพิ่งร้อนๆออกมาอะไรเงี้ยมันจะอร่อยมากเพราะแบบคนที่อยากจะทานเป็นเมนูข้าวเนาะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกบางคนที่ชอบทานไก่จีนๆฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยอร่อยเหมือนกันนะครับผมสุดยอดเหมือนกันเมนูนี้ปิดท้ายกันด้วยเมนูนี้เลยกระเพาะปลานะครับพอบอกแล้วเมื่อมากินอาหารจริงๆก็ต้องกินนี่ๆนะก็ต้องกินกระเพาะปลานะอาชิมแล้วลูกแจ๊คกันนะครับดูกระเพาะปลาเป็นชิ้นเลยอ่ะเดี๋ยวนะเนี่ยเอาชิ้นเล็กๆก็ได้ค่ะโอเคนี่ของจิ้มน้ำส่วนตัวแล้วจะเป็นคนทานกระเพาะปลาน้อยครั้งฮะใช่เพราะซื้อให้ทานไม่เคยทานเลยแต่นี่เป็นไงคะเดี๋ยวมันก็แปลกลิ้นจังนะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยทานอย่างที่บอกหนึ่งพอทานแล้วมันก็อร่อยอ่ะอร่อยในรสชาติสไตล์ของสูตรทางร้านอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าผู้หญิงน่าจะผู้หญิงกินอธิบายถูกไม่ต้องใส่ซอสไอ้นี่ก็อร่อยต้องมีชิคโชมั้ยครับอ๋อเหรอแต่ก็อร่อยเป็นอีกหนึ่งเมนูก็อร่อยเหมือนกันสำหรับคนที่ชอบทานกระเพาะปลาครับเป็นตัวกระเพาะปลาต้องคัดพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเอากระเพาะปลาที่แบบคุณภาพไม่ค่อยดีมันร้านเป็นแป้งอ่ะใช่มันร้านเป็นกระเพาะปลาแบบเธอเจอเป็นแป้งมานี่กระเพาะปลาปลอมมีปลอมมาลุงแจ๊มีคนละคุณภาพด้วยเหรอครับไอ้ตัวกระเพาะปลานี่มันหลายเกรดมากเลยใช่ค่ะคือบางคนเขาลดต้นทุนไงลุงแจ๊เขาก็จะใส่แบบเป็นแบบไม่ใช่กระเพาะปลาเหมือนกระเพาะปลาแต่จริงเป็นแป้งพอปรุงไปแล้วอะไรรสชาติมันก็คล้ายกันก็ทานกันไปแต่ถ้าเกิดอยากจะทานของดีๆจริงๆนะครับผมเพื่อสุขภาพจริงๆเสียเงินแล้วนี่ฮะแบบนี้หัวเส้นผมดีกว่าอร่อยคุณผู้ชมกระเพาะปลาเหนียวหนึบเพราะผมก็ลิ้มพันกันกระเพาะปลาแท้แน่นอนนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 7-8 เมนูคุณพี่ครับเครื่องดื่มก็เรียบร้อยไปแล้วชาต่างๆนะครับผมชาร้อนเฮ้ยอร่อยทุกเมนูของเย็นไปแล้วเรียบร้อยครับอ่ะอร่อยแบบนี้นะฮะก็เดินทางมามีในใจหรือยังครับว่าคุณเนี่ยชอบบางคนแน่นอนจะว่าส่วนมากเคยมาทานที่ร้านแล้วจะเป็นสาขาแล้วมีกี่สาขาเอ่ยตอนนี้มีทั้งหมด70สาขานะครับ70สาขาเลยนะครับผมทั่วประเทศเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะเคยแวะเวียนไปทานในสาขาต่างๆแล้วนะครับผมน่าจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเมนูไหนน่าจะเป็นเมนูล่าปากแต่สำหรับเรา2คนครับป้าหญิงลุงแจ็คเนี่ยให้ยากอ่ะเอาจริงแล้วเนี่ยที่เคยทานก็คือเนี่ยแหละขนมจีบว่าจะให้แต่คิดออกแล้ว1เมนูที่ให้แล้วก็รู้สึกว่าทานครั้งแรกแล้วก็มันเป็นไปได้ยังไงทำไปได้ยังไงและเรามาให้เมนูลาบปากประจำสัปดาห์นี้นะคะกับร้านหัวเส้งฮงติ่งซำกันดีกว่าลุงแจ็คเมนูลาบปากสัปดาห์นี้นั่นก็คืออร่อยมากเลยเจ้าดีนี่คือมันโถทอดมันโถทอดนั่นเองครับให้เป็นเมนูลาบปากวันนี้เลยนะคะผมไม่รู้นะว่าใครจะคิดยังไงอะไรก็แล้วแต่ว่าแจ็คอะคือจะรู้สึกว่ามันอร่อยมากอะน้ำมันด้วยเนาะน้ำมันก็ไม่อมแล้วอย่าดึงมันทานกับจิ้มกับนมแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญคือเราพยายามจะถามเขาแล้วว่าทอดยังไงไม่มีน้ำมันข้างในเขาบอกไม่ได้ไงบอกไม่ได้สูตรลับเฉพาะร้านมันอร่อยจริงๆฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือเมนูลับปากของสัปดาห์นี้ก็แล้วกันจริงๆผู้หญิงก็อยากให้นี่นะแบบอยากให้กระเพาะปลามันได้เกือบหมดเลยจริงๆมันได้เกือบหมดทุกเมนูเลยใช่เพราะว่า
อร่อยทุกอย่างจริงคือเป็นคนทานติ่มซำนะชอบกินติ่มซำมากแล้วก็คือขนมจีบที่นี่แบบเด็ดดวงได้หมดได้หมดเอาจริงแล้วมันทุกมันโผซาลาเปาได้หมดเลยกระเพาะปลาก็อร่อยเพราะว่าได้ทานกระเพาะปลาแท้รสชาติเข้มข้นคืออร่อยทุกอย่างแหละอ่ะวันนี้ฮะต้องขอขอบคุณคุณพี่นะครับผมมากเลยนะครับที่วันนี้เนี่ยเปิดร้านของเราสาขาอันนี้อยู่ที่บางนาขาออกบางนาขาออกได้เลยเชฟครับฝากร้านทั่วเซ็งฮงของเรา70สาขาหน่อยครับสำหรับท่านผู้ชมที่เฝ้าดูตามบ้านนะครับผมสามารถติดตามร้านสาขาของเรานะครับได้ทาง Facebook หัวเซ็งฮงติ่มซำนะครับหรือแม้ก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.huaseonghongtimsam.com นะครับข้างในคุณก็ท่านผู้ชมก็จะสามารถหาโปรโมชั่นแล้วก็สาขาของเราที่เปิดทั่วประเทศได้อย่างสะดวกนะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับเวลาเปิดเวลาปิดยังไงฮะหรือว่าเปิด24ชั่วโมงเหมือนปั๊มน้ำมันทุกสาขาของเรานะครับก็จะมีเวลาเปิดเวลาปิดอาจจะไม่เท่ากันไม่เท่ากันแนะนำไปเช็คอีกทีนึงที่เว็บไซต์ครับผมจะชัวร์มากกว่าก็อาจจะตอนเช้าตื่นมาอาจจะถ้าไปทำงานเปิดแล้วแน่นอนไม่เปิดสายๆเคยมาต่อคิวแล้วร้านยังไม่เปิดประมาณครับผมประมาณแล้วแต่สาขากันแล้วกันตอนนี้อิ่มท้องแล้วครับเรียบร้อยฮะหมดเวลาของพวกเราซะแล้วครับคุณพี่ครับอิ่มท้องปุ๊บกลับบ้านปั๊บสิครับผมเชื่อไหมว่าท่านผู้ชมตอนนี้กำลังดูอยู่เนี่ยพอจบรายการของเราเนี่ยต้องรีบมาเลยนะชวนครอบครัวขับออกไปหาทานกันเลยนะเพราะว่าถ้าเผื่อจะไม่ทานเขาเรียกว่าไม่ทานที่ร้านนะคะคุณผู้ชมสามารถซื้อแพ็คได้นะได้เนาะบ้านได้รสชาติอร่อยเหมือนกันเลยค่ะอ่ะหมดเวลาแล้วครับวันนี้ครับลาปากลุงป้าหญิงแจ็คแล้วก็คุณพี่ด้วยต้องลาไปก่อนครับครั้งหน้าจะพาไปลาปากที่ไหนต้องรอติดตามสำหรับเทปนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปแล้วครับจะเป็นไรไหมถ้าเราจะห่อกลับบ้านเนี่ยมันเสียดายนะคุณพี่นะห่อได้เลยครับห่อได้นะอีกอย่างนึงทอดยังไงเนี่ยมันคาใจอ่ะไม่ออกน้ำมันมันต้องกรอบข้างนอกข้างในตาย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 